สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนมนต์ดำมีจริงหรือไม่แก้ไขได้อย่างไรติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line โอสิริ15และ ID line โอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID line AJTOP15 และ ID line AJTOP16 ครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะรอบนี้ของรายการคนมีองค์นะมีคนถามเข้ามามากมายมันมีจริงหรือนะไอ้คุณสายมนต์ดำเนี่ยนะมีคนถามเรากลุ่มคนบางคนเขาก็โจมตีนะคะว่ามันเป็นเรื่องงมงายไม่มีจริงหรอกนะครับนะแล้วเขาก็จะไม่มีวันโดนคุณใส่หลอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีอยู่นะคะมีสังคมกลุ่มนึงอยู่ที่เขาเป็นแบบนั้นมันมีนะครับสังคมที่เรียกว่ามีคุณโดนคุณใส่มนต์ดำถามว่าคุณใส่มนต์ดำเนี่ยเราจะรู้ตัวได้ยังไงหนึ่งครับมันจะรู้สึกเจ็บปวดตัวจืดเจ็บปวดหัวใจบางคนบอกเราบอกว่าเหมือนโดนเหล็กแทงโดนเข็มแทงนะบางคนเขาว่ากันนะเขามาคุยกับอาจารย์เขาบอกเขาให้อาจารย์ช่วยอาจารย์ก็ช่วยแล้วนะเข้าไปดูได้ในคลิปนะครับนะมีการช่วยคนที่โดนคุณไสยมนต์ดำนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอ้ไม่เกี่ยวอาจารย์โอ้เลยค่ะอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละแก้คุณไสยได้นะอาจารย์โอ้เป็นผู้ถ่ายรูปนะคะเป็นคนถ่ายมาเองนั่นแหละนะเห็นกับตาค่ะเห็นกับตาว่าจันท็อปนะนะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะเข้ามากันได้เดี๋ยวผมจะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปผมจะกล่าวอาราธนาบารมีของพระแม่การีเจ้าแห่งการป้องกันคุณไสยมนต์ดำนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะเชิญญาณบารมีนะครับนะเราจะมาเล่ากันนะถึงเรื่องว่าคุณใสมนต์ดำมีคนพูดกับเราหลายคนบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นของอย่างนี้ต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้นะคะใช่แล้วอย่างนึงผมมาเจอกับตัวมาแล้วหลายๆครั้งคนที่โดนคุณใสเนี่ยจะมีนิสัยคือดุร้ายเกี้ยวกราดอารมณ์ขึ้นง่ายโมโหง่ายว่าตรงๆนะโมโหง่ายนอกจากโมโหง่ายเสร็จแล้วเนี่ยดวงตาจะไม่กล้าสบตาทักทายกับมองแล้วหลบมาทักทายครับพญาแสงทองนะคะบาสนะคะพญาแสงทองแชร์ให้ก่อนค่ะเดี๋ยวแวะมาค่ะเมตรามหานิยมบาสสวัสดีครับนะเปิดให้ดูดวงจริงไหมครับน้ำใต้ท่าเรือจ้างมีอาถรรพ์แก้ของได้คุณมิ้นอะไรไมมิ้นนะคะสวัสดีค่ะคือไอเรื่องนั้นผมไม่รู้นะแต่ที่แก้ของที่ผมเคยเห็นมามันมีอะไรลูกอะไรนะไม่รู้สิแต่ว่าเท่าที่โอรู้ว่าก็คือว่าได้ยินมาเคยได้ยินมาค่ะน้ำใต้ท้องเรืออย่างเงี้ยนะใช่น้ำใต้ท้องเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำใต้ถ้าน้ำใต้เรือจ้างนี่ไม่เคยได้ยินนะจันทร์ที่ผมเคยได้ยินมาว่าถอนอาถรรพ์ได้จริงๆก็คือมะนาวอ๋อแล้วก็นี่ค่ะน้ำอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าน้ำล้างเท้าพ่อแม่น้ำล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยเอามาดื่มมาเนี่ยแก้คุณใส่ได้แต่ต้องเป็นพ่อแม่ของคนนั้นใช่ไหมใช่เขามีความเชื่อกันนะว่าของที่แก้คุณใส่ได้จริงๆนั้นก็คือผมจะเล่าให้ฟัง
มันมีวิธีการแก้คุณไสของแต่ละสำนักคาการที่เราขึ้นไปตามสำนักทรงต่างๆหรือลักษณะการทรงต่างๆถามว่าสำนักทรงต่างๆเนี่ยมันมีของแก้คุณไสไหมมีครับแต่การที่จะมีของแก้คุณไสนั้นจำเป็นมากนะครับนะจะต้องเข้าใจถึงเนื้อหาและลีลาของชิ้นนั้นก่อนบางทีเนี่ยการที่เราจะแก้คุณไสมนต์ดำเนี่ยที่เข้าไปนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะคือจะเป็นคนแบบเหมือนกับโดนของเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาหาเราเรื่องจริงนะพอโดนของแล้วมันจะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองคนที่มานั่งอธิบายให้ผมฟังนะ1ไม่เป็นตัวของตัวเอง2ไม่เข้าใจตัวเองรู้สึกสับสน3ทำอะไรก็เสียใจง่ายทำอะไรก็รู้สึกว่าเศร้ารู้สึกแบบผิดปกติไปจนหมดอะอารมณ์ผิดปกติเครียดง่ายนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอหลบตาคนด้วยท่านอาจารย์โออธิบายหงุดหงิดง่ายเศร้าง่ายเสียใจง่ายเสียสิทธิ์ง่ายว่ากันเถอะแล้วตกกลางคืนดึกๆอ่ะเหมือนไหมคะนอนเหมือนมีของวิ่งรอบตัววิ่งนี่คือเหมือนวิ่งอยู่ในลำตัววิ่งไปหมดเต็มไปหมดเลยในเหมือนแบบในในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยนอนไม่ได้เพราะรู้สึกมันประสาทมันออกร้อนๆมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกมันเหมือนมันมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่รอบตัวเราถ้าคนเคยเล่นแบบคุณไสนะที่ไปเอามาจากผีนะผีไตโหงอ่ะที่แบบตามป่าช้าเนี่ยจะถ้าไปทำหุ่นเขาแตกนะเขาจะมาจ้องหน้าเลยกลางคืนอ่ะหุ่นอะไรคะอาจารย์ท็อปหุ่นที่แบบว่าทำมาจากเนื้อหนังคนน่ะที่ตายไปแล้วอ่ะหรือที่เท่าคนน่ะที่ตายโหงอ่ะที่เขาเล่นนะคุณไสที่ผมเคยเจอมานะเขาจะทำบางทีเขาจะใช้สีพึ่งเนี่ยสีพึ่งเนี่ยเป็นสีพึ่งอุดปากจมูกหูเขาเรียกสีพึ่งอุทวานบางทีสีพึ่งเนี้ยศพใช่ไหมใช่เอามาปิดลูกตาด้วยศพเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเอาสีพึ่งเหล่านี้มาทำอ่ะจะทำให้เกิดความครั้งโหแล้วใครจะกล้าใช้ขนาดนั้นอ่ะอ้าวอันนี้เรื่องจริงนะเขาใช้กันแล้วอย่างนึงเขาจะต้องเลือกเอาคัดสรรนึกเอาว่าประมาณว่าไอ้สีพึ่งนี่เอามาทาปากไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช่ป่ะใช้ไม่ได้อ๋ออันนี้คือไว้แก้สนใจอ๋อพี่รีนะคะสนใจค่ะสนใจบูชานะคะนี่ครับบูชาได้เลยนะครับนายนี่ครับนะไม่เขาใส่ใจที่เราพูดสนใจที่เราพูดอ๋อนึกว่าสนใจพระแม่กาลีใช่แล้วขอบคุณค่ะนะคุณสายที่อาจารย์ว่าแรงคือทางสายไหนคือถ้าแรงจริงๆแรงกว่าเขมรก็สวยสวยสวยนี่จะเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่แถวอีสานบ้านเราก็คืออยู่แถวประมาณสุรินทร์แต่เป็นสวยสวยนี่จะเป็นชนเผ่าเฉพาะพื้นที่เขาไม่มีใครรู้ภาษาเขาแล้วเขาเป็นภาษาเขาเนี่ยฟังเข้าใจยากเนี่ยแหละเขาเล่นกันนะนะเท่าที่พอรู้มาและอีกอย่างนึงที่แรงจริงๆที่คิดว่าแรงจริงคือของแขกของแบบแขกเลยอ่ะแขกแท้ๆแบบแขกตะวันออกกลางไปเลยอ่ะอันนั้นอ่ะผมเคยเห็นมาแล้วความเหี้ยมโหดอ่ะตะวัดลิ้นด้วยไฟเห็นมาแล้วเหรอก็รุ่นพี่ผมอ่ะที่เขาถืออีกศาสนาหนึ่งอ่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเลยอาจารย์เขาแบบนะคืออาจารย์เขาแบบไอ้นี่แบบอะไรแบบตวัดลิ้นออกมาเป็นไฟได้อะนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอาจารย์เคยเจอมาแล้วแกเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เข้าใจเลยว่าโหถ้าตวัดลิ้นเป็นไฟได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะคือแบบเขาเรียนอีกสายนึงอ่ะคือเขาเรียนแบบสายดำมืดโหดเหี้ยมคุณสายโดยตรงนะแต่ตัวอาจารย์น่ะเรียนไม่เหมือนนะเขาตัวอาจารย์เรียนแก้เขาเรียนผูกนะคือเขาเรียนเหมือนกับว่าเรียนเล่นมนต์ดำอาจารย์ชอบสามารถทำคุณใสใส่คนได้ไหมไม่ผมไม่ทำเพราะผมไม่ได้เรียนรู้วิชาไหมรู้วิชาไหมผมไม่สนใจเลยอ๋อเหรอคือถ้าผมเรียนผมก็เรียนไปนานแล้วนี่ผมไม่เรียนเองไม่ชอบไงคือเราไม่ชอบมาเรียนแก้ใช่ไหมอะไรคะสวัสดีเพิ่งมาค่ะสวัสดีค่ะส้มเมตตรามหานิยมนี่คือหนึ่งในมหาภาคภาคบรหัมมะภาคพรหมมาเป็นภาคพรหมมาฝ่ายหญิงนี่คือการีนะครับเป็นภาคที่เหี้ยมโหดร้ายค่ะพระแม่การีค่ะเขาเชื่อกันว่าพระแม่การีนี่เป็นภาคหนึ่งที่ถอนคุณไสมนต์ดำนะเขาเชื่อกันนะครับทำยังไงคะอาจารย์ท้องคือเขาเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่ทำน้ำมนต์น่ะรักษาโรคคนน่ะเมื่อสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีรูปปั้นพระแม่การีอยู่หน้าสำนักใหญ่ๆ
แล้วก็มันมีสำนักนึงตรงนี้นะใกล้ๆเนี่ยเขามีรูปปั้นแม่กาลีอยู่หน้าบ้านเนี่ยคนไม่ครบอ่ะนะนะเพื่อนบ้านไม่ครบเพื่อนบ้านไม่ครบคือเขาไม่ครบเองหรือเปล่าคือปัญหาคือพระแม่กาลีเนี่ยผมบอกคำนึงเขากลัวกันใช่ไหมใช่พระแม่กาลีนี่คือภาคนึงที่สามารถไล่ของคูณไซค่ะแล้วพระแม่กาลีทำอะไรได้อีกคะนอกนั้นแล้วพระแม่กาลีสามารถไล่พูดผีปีศาจได้อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดเรามีพระแม่กาลีที่ตั้งไว้ในบ้านเนี่ยพูดผีปีศาจก็จะไม่มารบกวนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โอมันจะมีพิธีนะว่าเออใช่พระแม่กาลีไล่คุณใส่ยังไงเราต้องสวดอาราธนาก่อนพอสวดอาราธนาเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะต้องอาศัยบารมีท่านขอบารมีท่านนะในการที่จะไล่คุณสายมนต์ดำถามว่าคุณสายมนต์ดำมีจริงไหมมีจริงเพราะว่าผมเคยทำน้ำมนต์แล้วคนอ้วกเยอะบ่อยนะผมจะมีเหล็กจานจำเพาะนะลงนะนะครับนะเหล็กจานที่หัวนะนี่คือเหล็กจานนะครับนะเหล็กจานหัวอันนี้เอาไว้เขียนแผ่นใช่เขียนแผ่นแต่บางคนเอามาจานหลักนะเราจะใช้กันอย่างนี้แผ่นเงินแผ่นทองอะไรเงี้ยตามที่ว่าทำตะกุดอะไรเงี้ยค่ะใช่นะอ่ะนะมาอีกแล้วนะคะที่พระที่ผมนับถือท่านบอกว่าของแข็งนี่แรงจริงท่านบอกว่าเวลาเขาเล่นเขาเอาเล่นเอาตายนะคะใช่เขาไม่มาเล่นแบบเล่นๆนะเขาไม่มาเล่นแบบเล่นๆเวลาของเวลาเขาลองของถ้าเก่งก็รอดถ้าไม่เก่งก็ซวยไปใช่อันนี้เรื่องจริงเมตตามหานิยมแต่เรามีของกันของกันของเราและแกเนี่ยก็คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคไว้ไล่คุณไสมนต์ดำและรักษาโรคโควิดอย่างนี้ถ้าเกิดเหรียญนี้เราพกไว้ติดตัวเนี่ยค่ะเราจะไม่โดนคุณใสใช่ไหมไม่โดนไม่โดนเหรียญนี้ผมบอกเราต้องอาราธนาก่อนใช่ไหมคือผมจะอาราธนาก่อนคือผมจะพูดขึ้นมาอย่างนึงขอบข่ายของโรคระบาดเนี่ยมันจะขึ้นบัญชีในนรกก่อนจะมาขึ้นคนเพราะฉะนั้นน่ะคนที่มีบารมีที่เชื่อพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้วก็ได้พบเหรียญเนี้ยจะรักษาโรคได้จริงนะมาครับอะไรครับเขาบอกว่าเพิ่งโอนเงินให้อาจารย์ไปเมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อ5ชิ้นได้เงินคืนเลยค่ะนะนั่นเมตตามหานิยมสาธุนะคะโดยท่านอาจารย์โอแสดงว่ามีแววปังแล้วเนี่ยส้มถ้าเกิดว่าบูชาเขาเรียกอะไรนะมารับขันนะเมตตามหานิยมของเราของจริงนะคะไม่งั้นไม่กล้าลงถึง YouTube นะจริงไหมอาจารย์ท็อปมาต่อค่ะอาจารย์ท็อปมันต้องมีบทพิสูจน์บทพิสูจน์เนี่ยคือการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยจะเป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละคนซึ่งการตรวจเทพนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเคยมีหมอดูคนนึงค่ะเป็นหมอดูเด็กนะวัยรุ่นอายุ20เงี้ยคือมาดูดวงแบบเขาเรียกอะไรตรวจองค์ตรวจเทพกับท็อปอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนจำอ่ะว่าอาจารย์ท็อปพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาได้ข่าวมานะเขาเล่ามีคนเขาเล่ามาให้อาจารย์โอฟังเขาบอกว่าน้องคนนี้ไปทักเขาว่าเขามีพระแม่อุมาอะไรนะพระแม่กวนอิมอย่างงู้นอย่างงี้พี่ต้องบูชานะนู่นนี่นั่นคือเหมือนเขาเรียนแบบอาจารย์ท็อปอ่ะแล้วเอาไปทำเองอ่ะปรากฏว่าคนนั้นอ่ะที่ได้ฟังอ่ะเขาบอกไม่ใช่เลยที่น้องพูดมาไม่ใช่เลยก็เราก็เลยรู้ค่ะว่าเขามาเล่าให้ฟังว่าอ๋อน้องคนนี้มาเรียนแบบเราคืออายุ20เองคนเราเนี่ยถ้าจะเรียนแบบกันเนี่ยมันจะต้องถึงหน่อยถึงในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องบารมีถึงอะไรนะเนี่ยขอวันนี้ขอลูกค้าพ่อแม่ยังไม่ปักธูปมาเลยครับนะค่ะบาสน้องบาสนี่มีแววเก่งนะเด็กเลยนะคะนี่คือบารมีพระแม่องค์ใหญ่ระดับโลกนะบาสสั่งจองได้หลังไมค์นะนานๆทีอาจารย์ถึงจะมีหุ่นนะบาสนะภาคนี้เป็นภาพมหาปราบถ้าบาสได้ไปบาสจะทรงอำนาจระดับโลกนะเอาเทวสวรรค์ก่อนเทวสวรรค์ก่อนเทวสวรรค์นะบาสน้องบาสจองเทวสวรรค์ไว้นะเอาให้รอดก่อนเอาให้รอดนะแต่ตอนนี้เต็มบ้านแล้วค่ะตอนนี้ใกล้เต็มโต๊ะแล้วใช่ไหมเมตตามหานิยมใกล้เต็มโต๊ะบ้านน้องบาสแล้วค่ะอ่ะนะ
คือจริงๆนะครับนะผมจะพูดขึ้นมาคำหนึ่งการที่เราว่าการที่จะมาดูรายการอาจารย์ก็ไม่ใช่บังเอิญการที่ว่าจะได้ชื่นชมได้ยนต์แล้วก็จะได้รู้จักรายการคนมีองค์ก็ไม่ใช่บังเอิญใช่ค่ะ การถอนคุณไสยมนต์ดำ จะต้องให้กูรูผู้รู้ซึ่งมีท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปเนี่ยแหละค่ะนะเป็นผู้รู้สูงสุดอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละค่ะนะในการที่จะตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นยังไงล่าสุดวันนี้ก็มีคนจองคิวไว้ตอน 20:00 นะเดี๋ยวจะดูว่าเขาเคยมาไล่คุณใส่ไปนะคะเขาเคยมาไล่คุณใส่แล้วกลับไปแล้วค่ะนี่เขาคืออยากจะรู้เขาเรื่องของเขาต่อเนื่องไงว่าเขาแบบยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าเขาหมดหรือยังหรือว่าเขาไม่พกอะไรไปแล้วเขาจะเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะเมตตามหานิยมก็จะมาตรวจองค์ตรวจเทพตรวจดวงกันแบบใช้พลังจิตของอาจารย์ท็อปนะคะเอาเป็นว่าการที่เราจะถอนคุณไสเนี่ยเราต้องไปหาอาจารย์ผู้รู้อาจารย์ผู้รู้ใครก็ได้หรือผมก็ได้หรือใครก็ได้นะที่เขาสามารถถอนได้จริงๆแล้วล่ำเรียนมาจริงๆนะแล้วสายยานจะต้องเป็นสายยานแข็งด้วยสายยานต้องเป็นสายยานแข็งสายยานอ่อนไม่ได้นะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสายยานแข็งหรือยังไงคือร่างกุมารน่ะอย่าไปยุ่งอย่าไปบอกให้ถอนว่าถอนไม่ได้นะถ้าเป็นร่างทรงกุมารถอนไม่ได้ถ้าเป็นร่างทรงหนุมานนี่ร่างทรงหนุมานร่างทรงฤาษีนี่พอได้อยู่นะพระแม่ก็พอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่างทรงแบบมันจะมีการแยกเลเวลออกอ่ะมันจะมีการแยกระดับเลเวลอย่างอาจารย์ท็อปนี่คือท่านท้าวมหาพรหมก็เทพใหญ่ของผมนี่มีพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์เป็นตรีมูรติอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเรื่องการถอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องดูอีกว่าอาการนั้นมันเกิดโดยธรรมชาติหรือมันเกิดโดยระบบกรรมถ้าเกิดโดยระบบกรรมก็ถอนยากถ้าถอนจริงๆแล้วอ่ะการถอนคุณไสไม่มีใครหรอกเขาถอนทีเดียวเขาต้องถอนกัน10ทีขั้นต่ำอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะ ถอนกันนะเพราะว่าถ้าไม่10ทีก็คือ4ทีอย่างน้อยอ่ะที่ผมเคยเห็นมา4ทีกว่าจะหลุดพูดจริงๆนะเรื่องราวเหล่านี้มันเข้าใจยากแต่ว่าถามว่าคนโดนของมันมีจริงไหมมีจริงแต่บางทีเนี่ยเราเตือนเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ฟังเพราะว่า1หัวสมัยใหม่2ไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วอย่างลูกค้านี่เราต้องบอกเขาไหมว่าจริงๆเขาต้องทำสีครั้งเดียวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันถึงรายละเอียดตรงนั้นทีหลังต้องตรวจเทปคือเราไปเช็คเสร็จแล้วเราค่อยตรวจลงไปแล้วเราค่อยพูดกับเขาใช่ต้องเช็คกับเขาก่อนแต่เรื่องอื่นนะค่อยว่ากันทีหลังนะตอนนี้เรามาพูดถึงเนื้อหาลงไปก่อนว่าเนื้อหาจริงๆก็ของการที่เราว่ามีของไหมมนต์ดำไม่จริงหรือไม่แก้ไขอย่างไรท่านอาจารย์โอจะกล่าวตอนกล่าวชื่อตอนนี้ฮะแล้วอาจารย์เขาก็เป็นคนบอกรายละเอียดคือรายละเอียดก็คือว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเหม็นอาจารย์โอเคยรู้สึกไหมเหม็นเหมือนซากศพอะนะเหม็นเหมือนซากศพเวลาเข้ามาวันนี้แปลกมากครับลูกค้าผมไปถามอาจารย์คนอื่นมาแล้วเขาบอกว่าสามีไม่มา 100% ถ้ามาให้ถีบหน้าเขาเลยมาถามผมว่าเขาพูดจริงไหมไพ่ขึ้น10ดาบครับสามีไม่มา 100% เขาพูดจริงไหมขึ้น10ดาบครับแปลว่าไม่เมตตามหานิยมนะก็บอกว่ามาถามผมว่าเขาพูดจริงไหมไพ่ขึ้น10ดาบก็แปลว่าเขาไม่มาถ้าเขาเลิกกันแล้ว 100% ล่ะค่ะนะเอาละครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์โอ้กับอาจารย์ท็อปก็จะไปแล้วเพราะว่าทีนี้หมอดูคนนั้นบอก 100% เลยนะไม่มาแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูไพ่นะจริงๆอ่ะถ้าดูไพ่ด้วยไพ่เนี่ยดูดวงด้วยไพ่เนี่ยค่ะมันจะแม่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ3เดือนเนี่ยเขาไม่มาแน่นอนแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาเช็คอีก3เดือนถัดไปแล้วเขามาเช็คใหม่ยังเป็นสิทธิ์ดาบอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มานะในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดการดูไพ่เนี่ยมันเป็นการดูเสียงทายระยะสั้นๆนะคะติดต่อครับดูดวงส่วนตัวได้ที่นะหรือจะตรวจเช็คตรวจเทพนะตรวจองค์ได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ครับผมครับนะ Facebook อาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับไปต่อพอดีมันมีเพื่อนของอาจารย์เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเขามีปัญหาแฟนเราก็ดูว่าเขาจะมีเรื่องทะเลาะกันแล้วเลิกกันไปมันได้ไพ่ทาวเวอร์ตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ต้องเลิกกันนะเสร็จแล้ว
เออแล้วก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยว่ามันจะควบคุมเลยครอบคุมระยะเวลาสั้นๆ3 เดือนอะไรเงี้ยถ้าพ้น3 เดือนไปแล้วอ่ะมันก็จะหมดอํานาจลงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกจริงเลยตอนนั้นอ่ะเขาทะเลาะกับแฟนเขาแล้วเขาก็เงียบหายกันไปเลยอ่ะ3-4 เดือนนั่นอ่ะทาวเวอร์ไงคะเออแล้วเสร็จแล้วเขาก็กลับมาทีหลังก็กลับมาคุยทีหลังเพราะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าตลอดไปนะเรื่องแบบเนี้ยเมตตามหานิยมเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมกับอาจารย์โอ้ก็จะขอลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ครับในคลิปถัดๆไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ